สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายหน้าท้องบริเวณต้นขาสะโพกกันแบบง่ายๆนะครับที่คุณสามารถออกกำลังกายได้รวมไปถึงช่วงแขนในสไตล์ของโยคะครับท่าแรกให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าด้วยการนั่งขัดสมาธิหลังจากนั้นก็ยื่นมือไปด้านข้างในลักษณะนี้นะครับแล้วกลับมาสู่ท่าเดิมทำแบบนี้สลับด้านครับท่านี้สามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อยกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องและเสริมสร้างกล้ามเนื้อทางด้านแขนคุณได้ซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายตามจุดต่างๆเหล่านี้แล้วจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านี้สลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับยอดเยี่ยมมากครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงกระชับตามกล้ามเนื้อและบริเวณเหล่านี้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่2ท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายตามสไตล์โยคะเช่นเคยซึ่งสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้พร้อมๆกันครับท่านี้เราจะขยับช่วงบนลดหน้าท้องยกกระชับหน้าอกลดต้นแขนและเสริมสร้างกล้ามเนื้อท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นยกมือขึ้นครับโน้มไปด้านหน้ายกขึ้นมาคืนแล้วกลับมาสู่ท่าเดิมสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่เน้นการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับคุณสามารถออกกำลังกายท่านี้บนเตียงนอนหรือตามบริเวณที่คุณถนัดได้สำหรับท่านี้จะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยืดกล้ามเนื้อสลายไขมันครับแล้วจะออกกำลังกายท่านี้นะครับพร้อมๆกันทั้งหมด20ครั้งใช้2ข้างพร้อมกันเลยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับThank you.
ยอดเยี่ยมครับคุณทราบไหมว่าตอนนี้คุณออกกำลังกายได้ครึ่งคลิปวิดีโอของเราแล้วถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำจะสามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินยกกระชับกล้ามเนื้อและกำจัดเซลลูไลท์ได้ครับเข้าสู่ท่าต่อมากันดีกว่าท่าต่อมาท่าที่3ท่าการออกกำลังกายท่าที่3ครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญไขมันยกกระชับกล้ามเนื้อในจุดต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีด้วยการนั่งออกกำลังกายขัดสมาธิให้คุณนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้และให้คุณยื่นมือไปข้างหน้าแล้วก็แยกออกครับทำแบบนี้สลับด้านกันท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่เน้นการยืดเส้นและยกกระชับกล้ามเนื้อซึ่งสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งท่าที่ถูกดัดแปลงมาจากท่าโยคะครับซึ่งจะส่งผลดีมากนั่นก็คือไม่สร้างแรงต้านทานหรือแรงเสียดทานภาระให้กับกล้ามเนื้อและยังสามารถช่วยสลายไขมันยกกระชับกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หลังจากออกกำลังกายสลับด้านนะครับทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับท่าเหล่านี้อาจจะดูช้าสักหน่อยแต่การออกกำลังกายสไตล์โยคะเราไม่เน้นความเร็วครับเราเน้นคุณภาพและการยืดเส้นกับกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหวังว่าจะถูกใจกับใครหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบสบายๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยผมและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมและออกกำลังกายร่วมกัน
ก่อนจากการอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆนะครับเราลงใหม่ทุกวันเลยเรารักทุกคนมากครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาออกกำลังกายด้วยกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ